สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูชีวิตของหนุ่มส่งพัสดุครับโอ้โหในแต่ละวันของหนุ่มส่งพัสดุนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะต้องเดินทางไปตามบ้านคนต่างๆเป็นหมู่บ้านบ้างนะฮะเป็นบ้านตามบ้านเดียวๆบ้างนะฮะนี่ก็ต้องตะโกนด้วยนะครับนะฮะเรียกลูกค้านะครับมาส่งของบางทีลูกค้าไม่อยู่บ้านก็ทำให้ล่าช้าในการส่งของฮะก็ต้องตะโกนกันไปโทรตามกันไปนะฮะยังไม่อยู่ครับยังไม่เจอครับออกมาแล้วครับลูกค้าออกมาแล้วนะฮะนี่ครับโอ้โหต้องทนแดดครับทนฝนด้วยครับโอ้แจ๋วจริงๆนะฮะสุดยอดเลยสำหรับอาชีพขับรถส่งพัสดุนี่ก็ไม่ธรรมดานะถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงไม่เบาเลยนะฮะลูกค้าก็ออกมาแล้วครับเซ็นชื่อรับของกันนิดนึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะฮะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นนี่นี่ฮะรถก็ต้องวิ่งไปตามหมู่บ้านคันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์หนึ่งรถผมเลยครับดูดิเครื่อง 1.9เกียร์ถอยหลังกดเดินหน้าครับคันเกียร์ยาวอลังการมากเลยก็ต้องถอยหลังครับขับรถส่งของนี่ก็ลูกจะเจอลูกระนาดบ่อยครับลูกระนาดเยอะนี่ฮะลูกระนาดดึงดึงดึงโชคต้องดีโอ้แต่รถเตี้ยๆนี่ก็เอาเรื่องนะเนี่ยก็เจอเส้นทางแบบว่าเตี้ยๆนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยไปกันต่อครับโอ้ทางแคบนิดเดียวดูดิไปได้เหรอโอ้ดูดิทางแคบนิดเดียวเองอ่ะลำบากน่าดูขับรถก็จะซิกแซกหน่อยนะฮะวันนี้ส่งของประมาณ80กว่าชิ้นโอ้โหก็ถือว่าเยอะพอสมควรผมได้นั่งดูวิธีการส่งของของเขานะฮะเขาก็จะโทรหาลูกค้าอยู่หรือเปล่าครับส่งพัสดุครับอันนี้ต้องถอยเข้าเพื่อจะเดินหน้าออกเอ้าเหรอส่งตามหมู่บ้านครับแล้วก็ต้องโทรตามลูกค้าฮัลโหลครับครับส่งของครับพี่อยู่บ้านไหมครับโอเคครับผมถึงแล้วพี่นี่ฮะแล้วก็ลงไปเปิดท้ายนะฮะเปิดท้ายเสร็จก็เอาของลงให้ลูกค้านะครับแล้วก็ซึ่งผมเห็นในการส่งของของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีความลำบากอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันอย่างเช่นจะต้องตากแดดบางครั้งก็ต้องตากฝนบ้างบางครั้งก็โทรหาลูกค้าแล้วไม่ติดก็มีติดต่อไม่ได้ก็มีไม่อยู่ก็มีบางเจ้าก็ต้องแบบว่าประมาณว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาไม่สามารถรับของได้หรือจ่ายเงินเขาเรียกว่ามันมีสินค้าบางอย่างเนาะที่จะต้องจ่ายเงินปลายทางเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องโอนเข้าบัญชีของคนขับนะครับเพื่อให้คนขับจ่ายแทนให้ก่อนนะประมาณนั้นนะครับคนขับก็จะต้องมีหมายเลขบัญชีเอาไว้สำหรับที่จะให้ลูกค้าเราโอนเงินเข้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแทนเวลาเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราก็ต้องโอนเงินต่อเข้ากับบัญชีของบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ตอนเย็นต้องไปเคลียร์โอ้
เราก็ต้องทำเอกสารเป็นด้วยแล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเป็นด้วยนะฮะเพราะว่าเรามาส่งของมาเจ้าเนี่ยคือบางทีลูกค้าไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องให้เขาโอนเงินให้เราโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยดูดิลงอีกแล้วอันนี้วิ่งส่งแบบใกล้ๆครับฮัลโหลครับครับส่งพัสดุครับอยู่บ้านไหมครับผมของไม่มียอดอะพี่สามารถเอาไว้ที่บ้านได้ไหมของไม่แจกนะพี่ใช่ครับองศาก่อนพับ44นะครับก็คือสินค้าบางอย่างที่มาส่งแล้วถ้าไม่เจอลูกค้าหรือว่าลูกค้าไม่อยู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องโทรคุยกันก่อนว่าสินค้าเนี่ยเราสามารถสไลด์เข้าไปในบ้านได้ไหมนะฮะคือเขาจะไม่ใช้วิธีการโยนนะครับนะฮะเขาจะใช้วิธีการสไลด์ก็คือเหมือนสไลด์เข้าบ้านนะครับเพราะว่าบ้านส่วนมากก็จะที่ผมเห็นนะก็คือบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะมีรั้วมีประตูนะฮะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เอาไปวางไว้ในบริเวณบ้านได้ก็จะพนักงานที่ส่งหรือว่าคนขับรถที่ส่งของพัสดุเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้วิธีการยองๆแล้วก็สไลด์เข้าไปบ้านนะครับแต่เขาจะต้องถามก่อนนะว่าสิ่งของที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งของที่กำลังจะนำมาส่งบ้านเนี่ยมันจะแตกไหมมันจะเสียหายไหมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าต้องระวังก็คือก็จะสไลด์เข้าไปนิดเดียวเอาเบาๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แตกหรือว่ามันไม่มีการเสียหายชำรุดเนี่ยอย่างเช่นเป็นถุงเสื้อผ้าเป็นสิ่งของต่างๆที่มันไม่สามารถแตกร้าวได้เนี่ยเขาก็สามารถสไลด์ให้เข้าไปในบ้านลึกๆได้เพราะว่าเขากลัวฝนนะฮะถ้าฝนตกก็เดี๋ยวมันสินค้ามันจะเสียหายเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะฮะที่บางครั้งคนขับรถส่งของจะต้องเจอนะครับนะฮะส่งของเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นรายการต่อไปนะครับเดินรถไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะทำงานตั้งแต่9โมงเช้านะฮะจริงๆแล้วเขามาเข้างานตั้งแต่7โมงครึ่ง7โมงเลยพี่7โมงก่อน7โมงก็คือต้องเข้างานก่อน7โมงก็ต้องตื่นก่อนนะครับนะฮะตื่น6โมงนู่นแหละเตรียมตัวกว่าจะอาบน้ำกินข้าวหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จก็กว่าจะเข้าบริษัทก็ประมาณ7โมงนะครับต้องมา7โมงเช้านี่เรามาทำอะไรก่อนนะเขาเรียกมาสแกนหน้ามาสแกนหน้าครับผมแล้วก็คัดงานแยกพื้นที่สแกนหน้าคัดงานแยกเข้าพื้นที่นะครับก็จะพูดง่ายๆว่าเตรียมตัวตั้งแต่7โมงเช้ากว่าจะได้ออกรถจากจุดที่เราจะมาส่งของเนี่ยฮะ9โมงนะครับผมก็มีโอกาสได้นั่งรถติดมาด้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าคนขับรถส่งของเนี่ย ในแต่ละวันของเขาเนี่ยนะฮะ เขามีระบบการทำงานแบบไหนอย่างไรมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแค่เป็นบางจุดคร่าวๆนะครับนะฮะไม่ได้ถ่ายเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเขาวิ่งของบริษัทไหนได้เงินประมาณไหนอะไรประมาณนี้เพราะผมคิดว่าเพื่อนๆทั่วไปเนี่ยก็คงจะรู้แล้วนะครับนะฮะว่าการส่งของในอาชีพขับรถส่งของเนี่ยนะฮะได้เงินประมาณไหนก็ขึ้นแล้วแต่กับบริษัทต่างๆนะบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความยากง่ายต่างกันแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาที่ต่างกันแล้วก็จะมีรายได้ต่างกันด้วยนะครับนะฮะโอเคนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเกาะติดชีวิตของหนุ่มขับรถส่งพัสดุนะฮะก็คอยติดตามชมแล้วกันนะฮะว่าอ้าวอันนี้มาที่เดิมคือลูกค้าอยู่ที่นี่อ๋อลูกค้าอยู่ที่นี่คือบ้านลูกค้าอยู่นู่นนะแต่ตอนนี้ลูกค้าอยู่นี่อ๋อลูกค้าอยู่กันคนละที่สระว่ายน้ำโอ้โหสุดยอดนะครับหนุ่มส่งพัสดุบางทีมาแล้วพูดง่ายๆเมื่อกี้ก็มารอบนึงแล้วนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับเขาก็ให้มาส่งตรงนี้นะครับดูเลยนะต้องเดินไปหน่อยเดินไปส่งให้ถึงบ้านลูกค้านะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเจอหมาขึ้นมาในยุ่งเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดโอเคนะฮะก็ที่ผมเห็นนะในจุดที่เขาเป็นพนักงานส่งของเนี่ยนะครับหรือว่าคนขับรถส่งของเนี่ย
บางครั้งนะครับนะฮะก็ต้องเสี่ยงกับหมาด้วยหมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับบางทีมันก็ห่วงบ้านนะบางทีมันก็อาจจะกัดได้นะมันแง้มเราได้อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องหมานี่หนึ่งอย่างละสองเรื่องการใช้ชีวิตอยู่บนตามท้องถนนหรือว่าตามหมู่บ้านนะฮะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะนะฮะการขับรถทั้งวันเนี่ยนะครับแต่เขาจะเสร็จงานอยู่ประมาณบ่ายกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้เวลาแค่5ชั่วโมงนะครับนะถ้าเริ่มงานตั้งแต่7โมงเนี่ยแล้วก็ไปจบอยู่ที่บ่ายกว่าๆนี่ก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็เสร็จงานแล้วนะฮะได้กลับบ้านแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วนะฮะแต่ถามว่าปัญหามีไหมก็มีนะครับนะก็มีบางอย่างก็อย่างเช่นสมมติเราจะมาส่งของอย่างเงี้ยปัญหาหลักๆเลยก็คือโทรหาแล้วลูกค้าแล้วลูกค้าไม่รับสายเกิดลูกค้าแบตหมดอย่างเงี้ยโทรไปไม่ติดเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราโทรหาลูกค้าแล้วลูกค้าไม่รับสายหรือว่าโทรหาไม่ติดแล้วเราทำไงทั้งวันเลยแล้วเราโทรไม่ได้ทำไงก็ต้องเอากลับไปบริษัทพี่ไปส่งมันหลังอ๋อเอามาส่งมันหลังได้รู้ที่จริงอ๋อถ้าเรารู้ที่เราก็สามารถเข้าถึงบ้านลูกค้าได้แล้วเราสามารถที่จะเอากลับไปบริษัทเสร็จแล้วเราต้องโทรบอกลูกค้าไหมว่าวันนี้ผมไปส่งแล้วนะคุณไม่อยู่หรือว่าโทรไม่ติดถ้าโทรไม่ติดก็ตีมันจะติดปัญหาว่าไม่รับสายครับอ๋อติดปัญหาว่าไม่รับสายยิงกลับคืนไว้ที่บริษัทได้อ๋อแต่อีกวันนึงเราก็มาอีกใช่โอ้ถ้าครบ3วันแล้ววันที่4ถ้ายังไม่นี้ก็ตีกลับที่กระส่งมาเลยใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจ3วันนะก็ให้เวลา3วันเนาะ3วัน3ครั้งว่างั้นเถอะโอ้โหก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะเนี่ยครับนะฮะชีวิตนมส่งพัสดุนะครับนะก็วิ่งเลาะตามหมู่บ้านบ้างวิ่งตามในเมืองบ้างนะครับสำหรับรถเตี้ยๆนี่ก็เบื่ออย่างเดียวคือเบื่อลูกระนาดเบื่อลูกระนาดครับนะฮะลูกระนาดเยอะนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆเลยว่าเขาทำทรงเตี้ยได้เพราะว่าของที่ส่งแต่ละอย่างเนี่ยนะครับนะฮะผมจะบอกให้ว่ามันไม่หนักมันเป็นกล่องเล็กๆชิ้นเล็กๆแค่นั้นเองมันไม่หนักนะครับนะฮะคือพูดง่ายๆเลยว่าเป็นสิ่งของที่ไม่หนักสักเท่าไหร่รถจึงใส่ของแค่เบาๆพูดง่ายๆว่าหมูเลยนะฮะสำหรับรถบรรทุกที่จะเอามาปรับแต่งแล้วก็เอามาสำหรับวิ่งส่งพัสดุเนี่ยนะครับนะฮะรถ1คันเนี่ยปรับแต่งแค่ใส่ล้อจริงๆล้อเดิมยางเดิมก็วิ่งได้นะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสริมแหนบก็วิ่งได้เพียงแต่จะต้องใส่หลังคานะครับใส่หลังคามาใหม่หลังคาก็อยู่ประมาณ 16,000-18,000 เนาะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้มามีโอกาสพูดคุยกับคนขับรถส่งของเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยนะครับตามบริษัทต่างๆเนี่ยเขาอาจจะควิกนะครับนะฮะเขาอาจจะควิกเป็นประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าอาจจะต้องระบุว่ารถเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสีขาวในอนาคตนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นรถกระบะตอนเดียวด้วยนะฮะในอนาคตเนี่ยนะครับครับผมส่งพัสดุครับพี่อยู่ซอยไหนนะพี่ตรงไปเลยใช่ไหมพี่โอเคครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำงานนะฮะก็ขับรถไปตามหมู่บ้านวิ่งใกล้ๆนะครับบางที่ก็วิ่งไกลๆก็มีก็แล้วแต่บางท่านนะบางท่านอยู่สายไกลก็เหนื่อยหน่อยนะครับวิ่งแต่สายใกล้นี่ก็จะเปลืองเบรกเปลืองคาดนิดนึงนะเดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวเบรกนะฮะส่วนเครื่องยนต์นี่ก็คือติดเครื่องไว้ตลอดเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาส่งของเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่ถึง1นาทีนะครับขับรถปื๊ด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 มาถึงจอดปุ๊บส่งของปุ๊บถ้าลูกค้าอยู่นะแล้วก็เซ็นชื่อหรืออาจจะจ่ายเงินก็ไม่ถึง1นาทีก็เสร็จละนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องดับเครื่องเนาะถ้าดับเครื่องบ่อยๆสตาร์ทบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับไดสตาร์ทก็อาจจะถ่านหมดเร็วก็ได้นะฮะก็ว่าได้นะครับนะครับก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วปึ๊บนึงนะครับเราก็จะต้องเดินไปนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าก็เซ็นถ้าลูกค้าไม่เซ็นเราก็เซ็นเองเลยนะครับนะฮะเพราะบางทีลูกค้าเซ็นไม่เป็นก็มีลูกค้าบางคนเซ็นไม่เป็นก็มีครับผมบางทีเซ็นให้พี่เลยมือเปื้อนอย่างเงี้ยบางทีมือเปื้อนนะฮะโอเคนะโ
แต่ละบริษัทนะฮะบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการบริการเพื่อจะให้ประทับใจสำหรับลูกค้านะครับนะฮะก็คือเป็นการบริการการส่งของนี่แหละแล้วก็รวมถึงจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาสำหรับพนักงานส่งของด้วยนะครับพนักงานส่งของจะต้องครับส่งพัสดุครับพี่อยู่บ้านไหมพูดจายอดเก็บเงินนะพี่พูดจาสุภาพเนี่ยเดี๋ยวพี่จดเลขบัญชีให้ไทยพาณิชย์ครับ776ของพี่90บาทครับผมเดี๋ยวเอาวางไว้ที่เดิมเลยพี่นี่ไงครับเนี่ยครับก็เนาะลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับก็คือถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะฮะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปลายทางได้เพราะสินค้าออนไลน์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้องจ่ายเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าไม่อยู่เขาก็จะต้องคนขับรถนะฮะก็คือพนักงานส่งของนี่แหละก็จะต้องให้ลูกค้าโอนเข้าพูดง่ายว่าโอนเข้ามาในบัญชีเราแล้วเราก็เดี๋ยวไปโอนไปเคลียร์บิลกับบัญชีของบริษัทอีกทีนึงนะประมาณนั้นนะครับครับก็ต้องส่งของให้นะครับก็เดินต้องรอลูกค้านะบางทีอาจจะเอาไว้บ้านลูกค้าไม่ได้ก็เอาไว้ข้างๆบ้านลูกค้าก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะต้องทนแดดกันนิดนึงนะครับนะฮะชีวิตวัยรุ่นครับวัยรุ่นสร้างตัวครับรถตู้ทึบแต่งซิ่งสามารถส่งพัสดุได้แล้วก็หาเงินได้ด้วยนะครับนะฮะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวก็ได้ถือว่าสุดยอดเลยนี่ฮะบางทีส่งของบ้านนี้ยังไม่ทันเสร็จนะครับก็ต้องโทรหาลูกค้าอีกบ้านนึงบางเจ้าก็ส่งแค่เวลาแป๊บเดียวบางเจ้าก็ส่งเวลานานนานนะครับนะฮะอันนี้ก็โทรคุยกันแล้วเนาะเพราะว่าเอาไปวางไว้นะครับนะอาจจะเป็นบ้านลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆกันบริเวณใกล้ๆกันนะฮะเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยถ่ายรูปไว้วางพัสดุเสร็จถ่ายรูปยืนยันนะครับบางทีบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะครับนะเขาก็จะมีกล้องพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องวงจรปิดติดไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าการส่งสินค้าแบบนี้นะฮะเขาจะต้องพูดง่ายว่าลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะรู้กันรู้กันแบบนี้เอ๊ะมันเคยมีประวัติไหมว่าพนักงานส่งสินค้าไปขโมยของบ้านเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมเคยมีไหมแบบนั้นอ่ะไม่เคยถ้าแถวนี้ไม่เคยพี่ผมยังไม่เคยโดนหรอต้องแบบมีแบบลูกค้าแบบมีโมเมบ้างไหมว่าแบบเอ้ยทำไมวันนี้ของหายเมื่อวานมาเคยเจออะไรเงี้ยโอ้เราต้องระวังเหมือนกันเนาะตรงนี้เนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะอย่างที่ผมไว้วางเมื่อกี้คือลูกค้าประจำไงถ้าลูกค้าประจำเราจะรู้เราต้องขออนุญาตเขาก่อนบอกขออนุญาตเข้าบ้านนะพี่เขาบอกให้ไปวางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขออนุญาตเราต้องโทรคุยกับเขาใช่ไหมใช่พี่ถ้าเขาไม่นี่ก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วก็บางทีบางบ้านเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเขาก็รู้นะว่าเราเข้าบ้านเขาก็ดูออนไลน์โทรศัพท์ออนไลน์อยู่แล้วนะฮะบางทีเราไปน้องพูดออกผ่านกล้องมาเลยวางไว้ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกล้องเดี๋ยวนี้เขามีเสียงได้แล้วนะฮะก็การส่งสินค้านี่ก็จะมีขอบเขตนะครับมีขอบเขตอยู่เหมือนกันนะครับพนักงานก็จะต้องสุภาพนะโดนคอมเพนก็ไม่ได้โดนหักเงินอีกนะฮะโดนติเตียนหรือว่าโดนคอมเพลนมานี่นะครับนะฮะยุ่งเลยนะครับนะฮะโดนหักเงินก็มีนะครับสำหรับบางบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็มีผลกับการทำงานด้วยจริงๆถามว่าง่ายไหมเห็นวิธีการทำงานของเขาเนี่ยอาจจะดูว่าเออมันง่ายนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดจุกจิกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเราได้ลองมาสัมผัสจริงๆแล้วนะฮะเรื่องราวก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนะฮะแต่ว่าที่ผมเห็นนะครับนะฮะข้อดีหลักๆของการใช้รถเพื่อหาเงิน1คันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาใช้เวลาทำงานไม่นานเนี่ยๆฟังเสียงนะบางบ้านมีหมาด้วยครับเห็นนะก็คือข้อดีของการใช้รถมาวิ่งส่งพัสดุเนี่ยนะครับนะครับผมเห็นว่าทำงานไม่นาน 5-6 ชั่วโมงต่อ1วันแต่ก็ยังไม่จบงานนะจะต้องเคลียร์นู่นนี่นั่นบางทีก็อาจจะทำงานทั้งวันก็มีแต่ว่ารถเนี่ยวิ่งน้อยวิ่งไม่ได้ไกลนะครับ2คือบรรทุกไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่นะครับบรรทุกก็แค่100โล200โล300โลก็มีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็บรรทุกไม่หนักจนเกินไปเนาะวิ่งใกล้ๆมันไม่หนักแล้วก็ใช้รถได้ยาวส่งพัสดุครับพี่ทับ4 51นะครับ
วันนี้นะผมมากับน้องอุ้มนะครับน้องอุ้มนี่ก็คือเป็นสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็เจ้าของรหัสดาว344นะเขาก็ขับรถส่งพัสดุนี่แหละนะครับผมก็อยากจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูแบบว่าให้เพื่อนๆได้เห็นว่าวิธีการทำงานของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับนะก็เอาแค่คร่าวๆพอนะนะไม่ได้ถ่ายจุดถึงรายละเอียดต่างๆว่าเขาจะทำเอกสารแบบไหนเจาะลึกถึงเรื่องรายได้เขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ารายได้ของเขานั้นพออยู่ได้เลยแบบสบายๆนะครับคนขับรถถามว่ามีหมาไหมดุไหมครับเสียงเหมือนกันนะครับเสียงกับหมาครับนี่แหละเนาะนะฮะชีวิตหนุ่มส่งพัสดุนะครับนะก็ต้องระวังหมาด้วยนะฮะเรื่องหมานี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราจะต้องระวังต้องตากแดดครับต้องไม่กลัวหมาด้วยครับกลัวหมาไม่ได้ครับ